ผมคิดว่าการท่องเที่ยวมันมีหลายแบบใช่ไหมฮะบางคนก็เที่ยวผ่านการทานอาหารอร่อยของจังหวัดต่างๆบางคนก็เที่ยวผ่านที่ท่องเที่ยวไปจนภัยผมคิดว่าเชียงรายเป็นจังหวัดที่เหมาะมากสำหรับการท่องเที่ยวแบบศิลปะเพราะมีบ้านศิลปินอยู่เยอะมีศิลปินที่ทำงานศิลปะอยู่เยอะหลายร้อยคนนะครับแล้วก็มีการรวมตัวกันมีกิจกรรมทางศิลปะอยู่ตลอดเวลาเมืองแห่งนี้แหละฮะเหมาะอย่างยิ่งในการท่องเที่ยวแบบศิลปะครับผมว่าเชียงรายตอนนี้น่าสนใจมากเลยก็คือมีความหลากหลายอันนี้เป็นบ้านลุงหวันนะฮะก็จริงๆบ้านเกิดผมอ่ะก็อยู่ใกล้ๆนี้เองฮะเดินมาได้แล้วบ้านหลังนี้มันก็แปลกมากอยู่ในละแวกนี้ครับมีเพื่อนคนหนึ่งชื่อมงต้อยครับซึ่งเป็นลูกของอาจารย์ถวันดัชนีครับผมก็เล่นกับมงต้อยมาตั้งแต่เด็กมาเล่นบ้านเขาใช่ศิลปินคนแรกที่ผมรู้จักว่าเป็นศิลปินก็คืออาจารย์ถวันทัชนีเนี่ยครับก็ทำให้ผมรู้สึกว่าเป็นศิลปินนี่มันแปลกดีมันเท่ดีอะไรเงี้ยไม่เหมือนใครอะไรเงี้ยฮะที่เชียงรายก็มีสถานที่ที่มีชื่อเสียงอยู่แล้วนะครับหลายที่ซึ่งทุกท่านก็รู้จักกันดีอยู่แล้วแล้วก็ไปกันเองได้แล้วนะฮะแต่ผมอยากจะแนะนำที่ใหม่ๆนะครับที่ที่ผมจะพาไปต่อจากนี้ฮะก็คือชื่อว่าบ้านสิงห์ใครที่นี่เป็นแกลเลอรี่ใหม่ที่ผมยังไม่ค่อยรู้จักนะครับเพิ่งจะเปิดแล้วก็เป็นอาคารเก่าซึ่งจริงๆผมคุ้นเคยกับอาคารหลังนี้ตั้งแต่เด็กๆแล้วล่ะเราผ่านไปผ่านมาในเมืองเชียงรายเราเห็นว่าเรารู้แต่ว่าเป็นบ้านมิชชันนารีนะครับแต่พอเปลี่ยนมาเป็นแกลเลอรี่กับร้านกาแฟเนี่ยผมคิดว่าเป็นจุดหนึ่งที่น่าสนใจสำหรับเมืองคือย่านถนนสิงห์ใครนี่มันมีหลายหลังเลยใช่ไหมที่เป็นบ้านคล้ายๆแบบนี้ตอนนี้มันเหลือที่นี่หลังเดียวแล้วค่ะเหมือนบ้านหลังนี้ส่วนหนึ่งมันก็คืออนุรักษ์พวกประวัติศาสตร์ของเมืองไว้แล้วก็มีต้นไม้ใหญ่ซึ่งก็เป็นส่วนหนึ่งของเมืองทำให้เมืองมีความร่มรื่นจริงๆมาหันมาทางนี้แล้วก็จะรู้สึกเย็นสบายใจนะแล้วก็สวนเชียงรายมันก็ยังมีส่วนที่มันยังไม่เป็นตึกเป็นอะไรมากเกินไปค่ะยังมีส่วนที่เป็นเหมือนสวนที่มันมีต้นไม้ขนาดใหญ่ค่ะเราโชว์พื้นของชั้น2นะคะตัวโครงสร้างเลยค่ะมันใช้วิธีการเขาเรียกว่า cross stitching ใช้ไม้ไขว้กันซึ่งมันเป็นเหมือนมันจะช่วยรับแรงเวลามันเกิดแผ่นดินไหวหรือว่าเกิดแรงกระทบกระเทือนอะไรอย่างเงี้ยค่ะหนังนี่เป็นวิธีการเรียงอิฐแบบอเมริกันบอลคือมันจะใช้สัน3ชั้นนะคะแล้วก็จะเป็นหัวสลับกันไปเรื่อยๆเลยเพราะว่าบ้านทั้งหลังนี่มันใช้วิธีใช้ผนังเป็นตัวรับน้ำหนักไม่มีเสาเลยแต่ว่าอิฐมันก็เป็นอิฐก้อนไม่ใช่ปกติด้วยก้อนใหญ่เพราะในช่วงร้อยกว่าปีนี่คือหมอบริดมาช่วยสอนช่างพื้นถิ่นในการทำนะมีคนนึงนะครับที่มีความสำคัญต่อเมืองเชียงรายมากเลยก็คือชื่อหมอบริดเนี่ยแหละครับแต่ว่าอาจจะเป็นที่รู้จักน้อยนะฮะแต่เป็นคนที่มีคุณูปการต่อจังหวัดเชียงรายเยอะนะครับคือทั้งวางผังเมืองสร้างโรงพยาบาลนะครับสร้างโรงเรียนแล้วก็นำความเจริญเข้ามาสู่จังหวัดเชียงรายเมื่อประมาณ100ปีที่แล้วแล้วก็ผมคิดว่าการที่เชียงรายเป็นอย่างทุกวันนี้มีผังเมืองที่ดีนะฮะก็เริ่มมาจากตั้งแต่ยุคของหมอบริดนะครับแล้วก็อาคารหลังนี้ก็สร้างในยุคเดียวกันด้วยนะครับบ้านเก่าหรือว่าอาคารเก่าในแต่ละเมืองเนี่ยฮะเป็นสิ่งที่น่าสนใจมากในการที่จะอนุรักษ์ไว้นะครับเพราะว่ามันมีเรื่องของเวลาที่อยู่ในตัวอาคารนะฮะที่น่าสนใจไปสมดเทคนิคการก่อสร้างอะไรเงี้ยฮะนี่คือสิ่งที่ผมคิดว่าทางมูลนิธิมชนภัยเนี่ยทำกับบ้านสิงห์ใครเนี่ยทำได้ดีมากเลยฮะศิลปินเชียงรายนะคะก็จริงๆเขามีขวดศิลปะซึ่งเป็นเหมือนที่ที่เป็นรวมศิลปินของเชียงรายอยู่แล้วนะคะแต่ที่นี่เราก็เหมือนเป็นอีกโหนดนึงที่ช่วยส่งเสริมในด้านศิลปะเหมือนกันนะคะบ้านหลังนี้ก็จะมีศิลปินรุ่นใหม่หลายคนมาช่วยกันสร้างสรรค์ขึ้นมามาช่วยกันจัดบ้านแล้วก็ผสมผสานกับงานศิลปะเข้าไปด้วยอย่างเงี้ยค่ะจริงๆแล้วศิลปะมันอยู่ในทุกๆอย่างในชีวิตเราอยู่แล้วค่ะผมคิดว่าศิลปะมันก็เป็นแบบเหมือนกับดอกไม้นะครับคือแบบประดับตกแต่งแล้วก็ช่วยให้เมืองมันมีสีสันด้วยฮะอยากชวนมาแล้วก็คิดว่ามันเป็นที่ท่องเที่ยวที่แบบมาแบบสบายๆไม่ต้องเร่งรีบอะไรนะครับ
ก็มีงานของน้องคนหนึ่งที่อยู่ที่บ้านสิงห์อาคัยนะครับซึ่งก็เราอาจจะได้เห็นผ่านตาบ้างนะฮะตอนนี้เราได้มาอยู่ที่สตูดิโอส่วนตัวของเขาแล้วนะครับก็คือน้องอิ๋มพุทธลักษณ์ดัสดาครับย้ายสตูดิโอมาก็มา3เดือนแล้วที่มาอยู่ตรงนี้ค่ะนี่คือที่ใหม่ห้องทำงานใหม่ผมคิดว่าเขามีจินตนาการที่ประหลาดสำหรับผมนะฮะก็คือเขามาจากโลกที่การเขียนเหมือนจริงนะครับเหมือนจริงแบบที่จะต้องเป็นหลักเป็นฐานก็คืองานทางพฤกษศาสตร์นะครับเขาก็เริ่มใช้ความรู้สึกของความเป็นผู้หญิงของเขาความละเอียดอ่อนของเขาผมคิดว่ามันเกิดจากความรักในธรรมชาติของอิมนะครับที่แบบรวบรวมสิ่งต่างๆที่อยู่ในธรรมชาติรวมๆกันนะฮะก็เลยปรากฏอยู่ในผลงานที่เราเห็นเนี่ยครับเดินขึ้นมาข้างบนนะฮะก็ยังมีสตูดิโอของอิมและของโน้ตนะฮะซึ่งเป็นสตูดิโอซึ่งเขาเรียกว่าเป็นLiving Museum ก็ได้นะฮะเราเดินเข้ามาเราจะเห็นศิลปินเนี่ยที่ใช้ชีวิตอยู่ในมิวเซียมเล็กๆส่วนตัวของตัวเองนะฮะมาที่เนี่ยสิ่งที่ผมชอบมากที่สุดคือใครมาที่นี่นะครับก็ถ่ายรูปหล่อสวยกันทุกคนนะครับเพราะว่าทุกอย่างมันดูดีครับเป็นที่เที่ยวอีกอันนึงที่ผมแนะนำมากๆเลยครับร้านนาของเราในทางเหนือเนี่ยเชียงรายมันทำให้เกิดสะบัดชัยสำหรับจิวเวลรี่เนาะเครื่องประดับเนาะเชียงรายมันจะหลากหลายเพราะเราอยู่ในเมืองศิลปินสำหรับผมนะครับสิ่งที่น่าสนใจสำหรับสะบัดชัยนะครับก็คือความเป็นศิลปะของงานออกแบบเครื่องประดับของที่นี่ฮะนอกจากมีความทันสมัยแล้วนะฮะยังมีการเลือกใช้วัสดุที่หลากหลายนะครับแล้วก็เป็นสิ่งที่อยู่รอบๆตัวเราแต่สะบัดชัยเขามองเห็นความงามแล้วก็นำเข้ามาผสานรวมกันได้เป็นชิ้นงานนะครับออกแบบนี่ทุกอย่างเลยอยู่ที่เราจะคิดงานอะไรขึ้นมางานศิลปะมันก็ใส่ได้ทุกอย่างอะใส่จากไม้ใส่จากอะไรเครื่องประดับไม่ใช่ว่าเครื่องประดับร่างกายเครื่องประดับบ้านเครื่องประดับรถเครื่องประดับอะไรได้หมดแล้วอีกสิ่งหนึ่งที่น่าสนใจคือผมคิดว่าธุรกิจของชุมชนนะครับที่มีการสืบเนื่องกันในรุ่นที่2นะครับคือลูกมาสืบเนื่องกิจการของพ่อแม่นะครับเป็นสิ่งที่มีความสำคัญเพราะว่ามันจะเกิดบทสนทนาระหว่างวัยระหว่างยุคสมัยเกิดขึ้นนะครับทำให้งานสะบัดชัยนะครับจะเป็นงานที่ร่วมสมัยอยู่กับเราไปได้ตลอดเลยครับเดี๋ยวเราจะออกจากในเมืองนะครับเพื่อจะมุ่งหน้าสู่อำเภอเชียงแสนครับตอนนี้เราอยู่กันที่สีดอนมูลอาร์ตสเปซนะครับอยู่ที่อำเภอเชียงแสนครับก็เนี่ยครับทางเข้าหอศิลป์ของอาจารย์ศรีวันครับนะครับวันนี้อาจารย์ไม่อยู่อันนี้ที่ผมทราบนี่คือแกก็ให้เด็กๆมาเขียนรูปนะฮะที่ผนังกำแพงนี่คือรูปอาจารย์ศรีวันคือที่นี่มันเป็นเหมือนศูนย์เรียนรู้ด้วยฮะแล้วก็เด็กๆเยาวชนที่อยู่ใกล้ๆแถวนี้ฮะก็มาเรียนศิลปะกับอาจารย์ศรีวันด้วยผลงานที่เราเห็นเนี่ยฮะผลงานที่เป็นก้อนหินแล้วก็เขียนรูปช้างเนี่ยก็เป็นของศิลปินคนนึงชื่อคุณแดนเขาอยู่ที่เชียงแสนนี่เหมือนกันฮะเขาก็จะทำเขียนลายต่างๆอยู่บนก้อนหินที่มาจากแม่น้ำโขงงานไม้ไผ่เนี่ยก็ของพี่เมย์ซึ่งก็เป็นศิลปินที่เชียงแสนนี่เหมือนกันฮะเป็นศิลปินที่ทำงานเกี่ยวกับไม้ไผ่ถ้าเราเห็นฟ้าไม้ไผ่หรืองานไม้ต่างๆนะครับส่วนงานที่เป็นโครงกระดูกเพนติ้งเนี่ยก็เป็นของอาจารย์ศรีวันครับตัวอาจารย์ศรีวันเองเนี่ยก็สนใจเกี่ยวกับคำสอนของพุทธศาสนานะครับมรณานุสติเกี่ยวกับความระลึกรู้ถึงความตายแกก็เลยสนใจว่าจริงๆแล้วมนุษย์เราก็เหมือนกับต้องตายทุกคนโครงกระดูกนี่ก็สื่อถึงสิ่งเหล่านั้นให้เราไม่ได้รู้สึกกลัวหรือว่าต่อความเปลี่ยนแปลงของชีวิตซีรีส์เนี่ยก็เท่าที่เห็นในตอนนี้มี3ชิ้นนะฮะที่ผมเห็นว่าเป็นซีรีส์ของภาพเขียนสีขาวอยู่บนพื้นสีดำชิ้นเนี่ยผมคิดว่าเป็นชิ้นที่ผมประทับใจนะฮะอาจารย์ศรีวันเนี่ยแกเป็นคนที่ทำงานเกี่ยวกับสีมาตลอดพอแกมาทำชุดขาวที่เป็นสีขาวบนพื้นสีดำเนี่ยผมคิดว่ามีความน่าสนใจก็คือแกตัดไอ้สาระเรื่องสีออกไปให้เหลือแต่สาระที่เป็นภาพ
ภาพที่เห็นอยู่ตรงหน้าเนี่ยอันนี้ก็แน่นอนอาจารย์ศรีวันแกมัดจุกเนี่ยก็เป็นสัญลักษณ์ของอาจารย์ศรีวันแน่นอนนะครับส่วนเนี้ยก็คือเจ้าแดนหมาของแกซึ่งแกก็มองเห็นเป็นโครงกระดูกแล้วส่วนคนที่ยืนอยู่ตรงนั้นเนี่ยถือไม้เท้าด้วยเนี่ยไม้เท้าเนี่ยก็คืออาจารย์ศรีวันสัญลักษณ์การถือไม้เท้าคืออาจารย์ศรีวันผมว่ารูปนี้น่าสนใจก็คือว่าสรุปว่าจริงๆแล้วอันไหนคือร่างจริงของอาจารย์ศรีวันผมรู้สึกว่าภาพเนี่ยมันมีความคิดแบบวิปัสสนาก็คือการมองเห็นความจริงที่มากไปกว่าภาพที่เห็นตรงหน้าก็คือเห็นไปถึงโครงกระดูกเห็นไปถึงอนาคตเห็นไปถึงความตายอีกชุดหนึ่งนะครับที่ผมชอบงานอาจารย์ศรีวันนี่ก็คืออาจารย์ศรีวันเนี่ยทำงานเซรามิกนี่ก็เป็นหนังสือแกก็จะเขียนเป็นธรรมะสุภาษิตของครูบาอาจารย์ต่างๆนี่ก็เป็นหนังสือมันสวยทั้งภาพสวยทั้งคำแล้วก็สวยทั้งรูปแบบของการเป็นหนังสือแล้วหนังสือเนี่ยมันหนักมันอาจจะหนังสือที่เป็นเซรามิกเนี่ยมันหนักสำหรับผมนะในฐานะคนดูเนี่ยผมรู้สึกว่าเนื้อหาที่มันมีน้ำหนักที่จะต้องถือคุณจะอ่านหนังสือเนี่ยคุณจะต้องถือน้ำหนักอันนี้ด้วยไม่ใช่ว่าเอาสะดวกสบายเบาๆแล้วก็ผ่านเลยไปเป็นความเบาหวิวของชีวิตใช่ไหมฮะแต่นี้มันเป็นเรื่องหนักแน่นนะเรื่องชีวิตความตายสัจธรรมกายมันไม่ใช่เรามันไม่ใช่ของเรากรรมดีกว่ามงคลตายแน่คำว่าตายแน่ด้วยโครงกระดูกคือเป็นคำสอนในพุทธศาสนาที่เราอาจจะคุ้นเคยกันอยู่แล้วนะฮะแต่พอมาเปลี่ยนฟอร์แมตอยู่ในรูปแบบของเซรามิกเนี่ยผมคิดว่ามันมีความน่าสนใจและมีการสร้างงานศิลปะที่มันครอสระหว่างเทคนิคเซรามิกนะครับกับเทคนิคทางจิตรกรรมด้วยผมไม่เชื่อว่างานศิลปะเนี่ยเราจะดูผ่านออนไลน์ได้คุณไม่สามารถดูมือถือได้เพื่อจะชื่นชมงานจิตรกรรมผ่านมือถือผมว่าเหมือนการท่องเที่ยวเลยฮะเราสามารถเที่ยวทั้งโลกผ่านหน้าจอคอมพิวเตอร์ของเราใช่ไหมครับแต่ในความเป็นจริงแล้วอ่ะมันไม่ใช่การท่องเที่ยวฮะมันเป็นการหาข้อมูลฮะเราไม่มีทางได้ประสบการณ์แบบนี้ผ่านหน้าจอคอมพิวเตอร์แน่นอนฮะตอนนี้เราอยู่ที่จินาลักษ์กระดาษสานะครับที่ชุมชนบ้านปัง5อำเภอแม่สายที่เชียงรายเนี่ยครับที่นี่เนี่ยเป็นแหล่งทํากระดาษสาที่มีเทคนิคในการทํากระดาษสาที่แปลกๆเช่นกระดาษสาลายลูกไม้หรือว่าทำกระดาษสาด้วยเยื่อของพืชชนิดอื่นๆนอกจากปอสาที่นี่มีนวัตกรรมของกระดาษสาที่ทำกระดาษสาลายฉลุได้แล้วก็ผมยังไม่เคยเห็นที่อื่นสวัสดีครับถึงแม้ว่าที่นี่จะอยู่ไกลจากเมืองเชียงรายหน่อยนะฮะแต่ว่าพอมาถึงที่นี่แล้วเนี่ยนอกจากเราจะได้ดูผลิตภัณฑ์กระดาษสาแล้วเนี่ยยังมีกาดน้อยหรือว่าตลาดน้อยนะฮะก็เป็นสินค้าชุมชนเล็กๆน้อยๆนะครับให้เราเดินเลือกได้นะครับมีของกินให้เยอะเลยที่นี่มาถึงเนี่ยเราก็จะมีเวลคัมดริงก์นะฮะโดยเป็นอะไรนะชาใบปอสานะครับสมย่าหวานที่ผมเพิ่งกินไปเนี่ยโหพิเศษมากเลยเพิ่งเคยเห็นที่นี่ที่แรกนะฮะคือกล้วยปิ้งแบบพร้อมเปลือกเสียบไม้สวยงามฮะแล้วก็คลีนมากๆเลยครับกินคู่กับใบชาปอสารสชาตินะเป็นก๋วยเตี๋ยวหลอดที่ไม่มีไส้แล้วก็แป้งจะนุ่มมากเลยนี่ของกินเต็มมือเลยเนี่ยจังอันสวยน้ำจิ้มที่ราดเนี่ยก็มีถั่วฮะแล้วก็มีรสหวานๆหน่อยรสชาติเนี่ยคล้ายๆก๋วยเตี๋ยวหลอดแบบไม่มีไส้แต่ว่าแป้งนุ่มมากแล้วก็มีรสหวานด้วยครับหลายกิจกรรมเจ้าอย่างแรกเลยก็คือทำกระดาษสาทุกคนที่มาที่นี่จะได้ทำกระดาษสาด้วยตัวเองแล้วก็ได้ผลงานปิ๊กไปบ้านตัวเองนะเจ้าพี่ลุงครับอันนี้ดอกอะไรครับเนี่ยอันนี้ดอกหลิวเจ้าเอามาทำอะไรครับเนี่ยเอามาตัดเอาดอกสำหรับใส่ก้าเจ้าเขาจะทำก้าดอกไม้สดเจ้าต้องใจดอกไม้แต่ๆเลยเจ้าครับว่าการท่องเที่ยวเนี่ยสิ่งสำคัญของการท่องเที่ยวก็คือการมีประสบการณ์จริงๆการเดินทางการเสียเวลาการที่เราจะต้องเจอฝนตกแดดออกเจออุปสรรคต่างๆนะครับเวลาที่เราไปท่องเที่ยวสิ่งที่เราประทับใจ
นะครับผมคิดว่าสิ่งเหล่านี้ก็คือทำให้เกิดความทรงจำมันก็เหมือนกับการดูงานศิลปะครับเพราะว่าเราไม่สามารถจะชื่นชมงานศิลปะได้ผ่านจอมือถือเท่านั้นนะฮะแต่เราควรจะได้ไปดูงานจริงได้เห็นสเกลของงานได้เห็นแรงปะทะของงานของสีสันที่ความรู้สึกที่ส่งมาให้กับเราความเป็นมนุษย์กับความเป็นศิลปะมันเป็นสิ่งเดียวกันการชื่นชมความงามการดูดอกไม้งามการกินอาหารอร่อยการได้ฟังเพลงไพเราะการได้เห็นสิ่งสวยงามเนี่ยคือความเป็นมนุษย์อะฮะแล้วผมคิดว่าสิ่งเหล่านี้มันสำคัญมากกว่าการแค่มีชีวิตอยู่ไปวันๆด้วยซ้ำจริงๆสำหรับผมตอนนี้นะฮะผมรู้สึกว่าเราชื่นชมดอกไม้งามเราชื่นชมกระดาษสาหัตถศิลป์เราชื่นชมวิถีชีวิตการประดิษฐ์ประดอยต่างๆเนี่ยผมคิดว่าอันเนี้ยเราได้เสพงานศิลปะและเนี่ยคือหัวใจของการท่องเที่ยวในแบบของผมอะ